แล้วเดี๋ยวสลับกันกลุ่มฐานแล้วประมาณสัก40นาทีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็น่าจะแบบช่วงมีงานอะไรเงี้ยเขาจะแบบราคาลดเนี่ยก็ตาไหนเหลือแสนเหลือเนี่ยแต่ว่าเต็มโปรดักต์โปรดักต์เรามาถึงแล้วนะครับผมที่วิลล่าเดอะแบร์นะครับผมมีป้ายต้อนรับนิคอนมาเป็นสง่าเลยนะครับผมนี่เรามาอยู่ในข้างในวิลล่าเดอะแบร์แล้วนะครับผมอันนี้ชาวนิคอนก็กำลังทยอยเข้ามานะครับอันนี้ภายในร้านวิลล่าเดอะแบร์นะครับอยู่ในส่วนด้านนอกนะครับผมก็ด้านทางเข้านะครับผมบรรยากาศเป็นแบบแต่งได้มีนะครับผมชาวคณะกำลังตื่นตานะครับผมแบบร้านสวยๆนะครับนะครับที่นี่ถือว่ามีมุมสวยเหมาะกับการเซลฟี่และถ่ายรูปนะครับผมจัดวางองค์ประกอบได้งามดีครับชั้นบนชั้น2นะครับผมของร้านอาหารวิลล่านะครับก็น่าจะได้ประมาณนึงนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมอาจจะขอเช็คมีใครไม่ได้เอาเมมโมรี่การ์ดมาบ้างมีไหมครับยกอีกนิดนึงนะโอเคครับอันนี้ชาวคณะก็เริ่มทำการเวิร์กช็อปด้วยการถ่ายรูปตามโหมดเอฟเฟคและโหมดซีนตามคำสั่งนะครับผมบริเวณภายนอกอาคารนะครับของวิลล่าเดอะแบร์นะครับผมของวิลล่าเดอะแบร์นะครับผมถึงไม่ได้ไม่กล้าอยากตลิ่งชันนะครับมีนางแบบด้วยจ้าไม่ธรรมดานะเนี่ยเป็นบรรยากาศการถ่ายภาพนางแบบของนิคอนนะครับผมก็ได้ฟิลครับได้ฟิลบรรยากาศการเทรนนะครับผมใช่ไหมอัตราลดขึ้นนะเป็นช่วงถ่ายนางแบบนะครับผมนี่จะนางแบบเราก็จะโพสท่าไปเรื่อยนะครับผมขาข้างขวาดึงเข้าไปนิดนึงขาขวาหันไปด้านนี้โอเคยิ้มโอเคครับมองกล้องได้อันนี้จะเป็นอาหารของเรามื้อเที่ยงที่ร้านวิลล่าเดอะแบร์นะครับผมดูน่าทานมากมากเลยอันนี้สาวๆและหนุ่มๆนะครับกำลังชิมอาหารที่วิลล่าเดอะแบร์นะครับผมดูท่าทางจะน่าอร่อยซ้ำอันนี้เรามากินแซลมอนอะไรสักอย่างที่ร้านวิลล่าเดอะแบร์นะครับผมก็อาหารหน้าตาแปลกๆนิดนึงตอนนี้อาหารก็เริ่มมาเสิร์ฟต่อแล้วนะครับผมเพราะนั้นนี่เรามีซิกเนเจอร์มานะครับผมซิกเนเจอร์แปลว่าลายเซ็นนะฮะน่าจะอร่อยครับนี่ทะเลซีฟู้ดหม้อไฟมาเลยพร้อมกับขาหมูน่าจะอร่อยนะครับผม